อันยองสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงฮอมลอนเพิ่งคิดได้เมื่อกี้แต่เป็นไงว่าดีโดดเดี่ยวผู้เดียวดายก็คือจะมาตามติดชีวิตสัตว์โลกของหมดเองว่า1วันในวันๆล่ะเรากินอะไรทำอะไรบ้างเนาะนี่เราเพิ่งตื่นเนาะด้วยความนี้หัวเป็นอย่างนี้ก็เลยใส่หมวกปิดแล้วกันเมื่อเช้าเนี่ยมดก็ตื่นมาช่างทูมาซ่อมอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เว้ยมันขึ้นเป็นแบบไฟสีแดงกับปิ๊บๆตลอดเลยอันนี้เขาก็มาแก้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วมดก็เดินออกไปกินข้าวมาเนาะตอนนี้ก็ซื้อชมพู่กลับมากินแอบอัพใน IG Story ไปแล้วเดี๋ยวเอามาแปะให้ดูนี่เรากำลังล้างชมพู่อยู่วันนี้มดมีไปอีเวนต์นึงแถวเซ็นทรัลเวิลด์กลางคืนก็มีนัดเพื่อนนิดหน่อยวันนี้วันศุกร์อะเนาะก็อาจจะไปแบบไปชิลๆนิดนึงคงไม่หนักหน่วงมากตามติดกันมาอันนี้เป็นมีดเซรามิกมันไม่ต้องมาเสียเวลานั่งหลับอ่ะอันนึงหลายตังค์มากนี่คือซื้อแล้วแบบมีดพันกว่าบาทเลยเหรอวิ่งมีดอะไรอยู่วะเฮ้ยคมจริงชับเดียวรู้เรื่องเลยถามว่าเคยหั่นชมพู่ไหมตอบว่าไม่เคยจ้าพี่จ๋านี่ใช้ได้อยู่นะท่าดามฝีมือของน้องเองเดี๋ยวเขาไปแช่ตู้เย็นกันนะจะได้กินเย็นระหว่างที่เรารอชมพู่ของเราเย็นแล้วก็มาแกะกล่องพัสดุดีกว่าเนาะมีส่งมาทั้งวันเลยเพราะว่าซื้อเองบ้างแดนส่งมาให้บ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นของวาโซตอนนั้นมุมไม่ได้ไปอีเวนต์ของเขาเพราะว่ามุดติดทำงานเนาะต้องขอโทษหลายๆแบรนด์ที่ชวนละมุมไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าไม่ได้อยากไปแต่เราอยากไปแต่เราติดงานนะไปได้เราก็มีงานของเราเนาะแต่ว่าถ้าส่งมาให้ก็ยินดีนะครับเราก็จะใช้แล้วก็จะรีวิวตามจริงให้ทุกคนฟังคุณที่เชโดด้วยครับอันนี้เป็นของเอแลนขอบคุณเอแลนมากครับมดเป็นลูกค้าหลักของเอแลนมานานมากฝันน่ะรักมากรักเอแลนมากบอกเลยส่งเสื้อผ้ามาให้ก็ได้นะครับเพราะว่าใช้ทั้งเครื่องสำอางและเสื้อผ้าอันนี้เป็นสำลีของเดียแคลร์ดีมากดังมากอันนี้เป็นลายแบบพอซีโร่คือพวกกระชับรูขุมขนต่างๆอันนี้เป็นไนท์ครีมอันนี้เป็นน้ำตบของเดียแคลร์จุ๊บๆอันนี้เป็นมาร์กลายมิดไนท์บลูคัมมิ่งอันนี้ก็ดีทุกคนและสุดท้ายดีฟคลีนซิ่งออยล์ของเดียแคลร์ขอขอบคุณเอแลนนะครับหมวกเราบังหน้าเนาะเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะหมดลูกสาวกำนันวะโอ้ยมีอันนี้หนึ่งใบขอบคุณแบรนด์ Attach ด้วยนะครับเขาทำกระเป๋าใส่เครื่องสำอางมาให้หมดเขียนว่า Wonder Boy คิ้วเนาะเขาบอกเขาจะแจก1ใบแต่เดี๋ยวผมขอคิดกติกาก่อนเนาะอันนี้เอามาอวดเออให้กระเป๋าแบบหน้าด้วยวะเป็นติดแล้วก็มีเป็นช่องๆข้างในที่มามาแกะของบ้างอันนี้มาซื้ออะไรไม่รู้จัก Shopee ว่ะไหนพี่จ๋าแพ็คหนูไว้ให้แกะมันคือที่แปะผมเขาว่าเพื่อนๆส่งเข้ามาเยอะมากมันก็เลยซื้อมาเพิ่มไม่พอใจอ่ะเดี๋ยวไปรีบส่งให้นะกินไปลูก2ลูกแล้วลืมถ่ายอร่อยดี20บาทเองอ่ะปลื้มใจถูกใจมากแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำเตรียมไปอีเวนต์กันดีกว่าเราจะเอากล้องไปถ่ายได้ว่าเวลาไปอีเวนต์ไปทำอะไรยังไงบ้างเนาะเจอกันทีมวันนี้เขาเป็นทีมมินิมอลเนาะแต่งยังไงวะมินิมอลน้อยชิ้นหรอหรือยังไงยากจังยังไม่ได้คิดเลยกับว่าจะแบบใส่เสื้อเชิ้ตขาวกางเกงดำอะไรเรียบๆไปอะเนาะก็ไม่แน่ใจว่ามินิมอลของเขาไปถึงยังไงเนาะนี่มาคิดอยู่ว่าจะขับรถไปดีหรือว่านั่งรถไฟฟ้าดีผมไม่เคยไปเลยชื่ออะไรเดอะมาร์เก็ตอะมันเขาบอกว่ามันอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวิลด์ชื่อเดอะมาร์เก็ตปะวะใช่ดิเดอะมาร์เก็ตเราจะไปกันในชุดนี้แล้วกันเนาะกรุบกรุบขอทำผมก่อนช่วงนี้ใช้นี้ Gatsby Hair Jam สูตรนี้เป็นสำหรับแบบผมสั้นเนาะใช้ไม่เยอะอะสักเหรียญ5หรือเหรียญ10ก็ได้อุ้ยไรใช้ง่ายดีก็ลูบไปเลยจ้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะสุดท้ายก็นั่งพิเศษเพราะว่าที่แกขับรถเดี๋ยวไปวันนี้ยาวๆเลยวันนี้เฮ้ยเราเจองานที่เราจะมาแล้วทำไมคนเยอะขนาดนี้อะอะไรอะคือเหมือนคอนเซปต์ร้านนี้เขาจะเป็นแบบ7 day ก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเขาก็จะมีป้ายจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วางไว้ตามที่ต่างๆเหมือนเป็นการแต่งตัวของเราเนาะให้อะไรไม่จำเจเออกลางวันก็ติดราคาถูกๆมากเรามาเติมพลังกันที่บอนชอนทุกคนอันยาวันนี้เรามาเยี่ยมพี่ตังกับแต่ตังน่ารัก
ไหนมดจะมาดูเขาบอกว่าที่นี่เขามีสิ่งวิเศษอมูเลตครับนี่ฮะมากันได้ที่เดอะมาร์เก็ตนะจ๊ะร้าน BN Gem จ้าจะเจอเจ้าของร้านสุดน่ารักพี่สตางค์และพี่ตีบอลชอบแบบไหนก็มาเลือกเอาเองทุกคนว่ายังไงตัวนี้ดีไหมพอพี่เขาบอกว่าเขาจะแถมเสื้อให้เราก็เลยอยากได้ขึ้นมาคิ้วเนาะน่ารักนี่เรากำลังเดินกลับไปเกสรเนาะเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนซะหน่อยไม่ได้เจอเพื่อนนานมากนั่งทำงานอยู่เกสรพอดีพี่ก็เพลินๆกับการเคี้ยวโปรตีนอยู่รู้สึกผิดนะแต่ก็รู้สึกฟินมากเพราะไม่ได้กินนานมากนี่ก็พี่กับแบมบี้ตามหามูเตรูโดยบังเอิญนี่คือเราไปไหว้แม่ลักษมีใช่ไหมเอ้ยเราเคยมาไหว้แม่ลักษมีดังเรื่องอะไรอ่ะเรื่องขออะไรอ่ะแม่ขอเราที่เราก็ได้เปิดวิกิพีเดียทุกคนก็บอกว่าแม่ลักษมีเนี่ยเป็นพี่ศาสดาพี่ที่ทำงานสวัสดีครับพี่นนท์สวัสดีครับโอนมาพี่นนท์โอนมาเขาบอกว่าพระแม่ลักษมีเป็นเทพีในศาสนาฮินดูเลยเป็นเทพแห่งความร่ำรวยโชคชะตาความรักความงามอ่ะตัดไปทุกคนชั้น4ให้ทายว่าตอนนี้อยู่ร้านอะไรมีคนอยากกินบอนซอนกินแม่งทั้งบ่ายทั้งเย็นดอลลี่เอาละครับเห็นข้อไก่ไข่เค็มฝากเค็มๆดีอยากได้ผมเยอะกว่านี้ถึงจะอร่อยเราก็มารอคิว after you ต่อจ้ายาวๆไปตอนนี้คือแน่นท้องมากแต่ก็ยังคงอยากกิน after you อยู่สั่งไปสามอย่างหยดลงไปตรงกลางปกติแล้วก็เทมั่วๆเนาะมันก็หกย้อยหมดเลยวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ทีมงานก็แยกย้ายกันหมดแล้วเนาะเราก็กำลังไปวายบิดกับถุงพลุงพลังของเราคนซื้อมาฝากให้ดูหน้าหมาอยู่ไหนบ้างคนนี้ซื้อมาฝากคนนี้ซื้อมาฝากคืออะไรนี่เดาว่าสบู่ออร์แกนิกมั้ยสบู่ออร์แกนิกป่ะออร์แกนิกกินได้นะสรุปมันคือเบาวนี่ตอนแรกคิดว่ากาลาเมเออพาเราเดินไปด้วยแต่ไม่ไหวเราคือไม่หวั่นกันสองคนบ้าเอ๋ยแบกหอมบางคนบ้าหอมฟางไม่ไหวแล้วเด้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีโอ้ยปูปูสิบล้อขยับมากเลยปูขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์หลักของเราคุณปูพลูจากร้านเสียใจเหลือใจจากร้านเหลือใจเขาให้เราดินรถไปลงแถวบ้านเดี๋ยวเราต้องแท็กซี่ต่ออันนี้ต้องมีล็อกปันเมาด้วยหรอไม่เข้าใจมาเนี่ยวันนี้เราทำบล็อกไง วันนี้เราทำบล็อกไปด้วยโอ้ my